ั้งโลกเลยเนี่ยอัตราการเกิดการเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยอายุน้อยลงทุกปีในสหรัฐเนี่ยคนที่อายุมากกว่า50เนี่ยอัตราการเกิดมะเร็งกลับลดลงนะฮะแต่คนที่อายุน้อยกว่า50เนี่ยอัตราการเกิดมะเร็งกลับมากขึ้นสวัสดีครับผมหมอทรงพลมาลากรนะครับเป็นศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่โรงพยาบาลจุฬาในประเทศไทยเนี่ยตัวเลขคร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นปี2561เนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะฮะประมาณ 18,000 คนต่อปีแนวโน้มมันมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยน่าจะเกือบ 20,000 คนต่อปีภาวะโรคอ้วนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยอ้วนมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ประเภทของอาหารบางอย่างที่เขาเชื่อว่าเพิ่มอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้นะครับก็คือพวกเนื้อแดงเนื้อแดงนี่หมายถึงเนื้อที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายนะครับวัวหมูโปรเซสมีททั้งหลายเช่นเป็นไส้กรอกหมูแฮมลมควันเบคอนอะไรพวกนี้ก็ทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นด้วยทั้งโลกเลยเนี่ยอัตราการเกิดการเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยอายุน้อยลงทุกปีในสหรัฐเนี่ยคนที่อายุมากกว่า50เนี่ยอัตราการเกิดมะเร็งกลับลดลงนะฮะแต่คนที่อายุน้อยกว่า50เนี่ยอัตราการเกิดมะเร็งกลับมากขึ้นแนวโน้มทั้งโลกเนี่ยรวมถึงประเทศไทยด้วยนะฮะเราเจอคนไข้ที่อายุน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับเสี่ยงความเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยพอๆกันทั้งหญิงและชายที่อเมริกาเนี่ยอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้เนี่ยก็ประมาณอันดับ3ของมะเร็งทั้งหมดซึ่งก็เหมือนเมืองไทยเหมือนกันนะฮะคือประเทศเราเนี่ยใช้ชีวิตดำเนินชีวิตคล้ายๆเขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้เราก็มากขึ้นตอนนี้เป็นอันดับ3พอๆกันคนไข้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นตัวกว่าคือมีอาการนิดหน่อยก็ไปหาหมอแล้วเพราะฉะนั้นของเขาเนี่ยก็จะเจอมะเร็งลำไส้ในระยะที่มันเริ่มต้นมากกว่าของเราในคนไทยเนี่ยกว่าคนไข้จะมาเจอเราเนี่ยส่วนใหญ่มีอาการเยอะเมื่อไหร่ที่มีอาการผิดปกติต่อการขับถ่ายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามควรไปพบแพทย์สมมติว่าเราถ่ายทุกวันอยู่ดีช่วงนี้โอ้เฮ้ย 3-4 วันถ่ายทีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหรือบางทีไปถ่ายแล้วถ่ายไม่ออกหรือรู้สึกถ่ายไม่หมดสักทีนะครับเหมือนกับว่ามีอะไรค้างอยู่อะไรเงี้ยมีอาการถ่ายผิดปกติโดยเฉพาะยิ่งท้องผูกนะฮะบางคนก็มีท้องเสียด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีอาการใดๆและไม่มีประวัติครอบครัวด้วยนะครับอันเนี้ยเราก็แนะนำให้มาตรวจคัดกรองอยู่ดีเนื่องจากมันไม่มีอาการและเราอยากเจอตอนที่มันเล็กๆเพราะมันรักษาง่ายรักษาแล้วหายขาดเมื่ออายุถึงควรจะต้องไปตรวจคัดกรองนะทีนี้อายุเท่าไหร่ดีเนี่ยปัจจุบันคือแนะนำให้45ถึงไม่มีอาการควรจะเริ่มตรวจคัดกรองแล้วการตรวจคัดกรองที่ดีที่สุดของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้นะฮะก็คือการส่องกล้องข้อดีก็คืออันที่หนึ่งมันเหมือนเอาตาเราเข้าไปมองแม้แต่ติ่งเล็กๆเนี่ยเราสามารถเห็นได้หมดแล้วที่ดีที่สุดก็คือเราสามารถตัดติ่งนั้นได้เลยถ้าเราเห็นถ้าสำหรับคนที่ไม่อยากส่องกล้องอย่างน้อยควรจะตรวจอุจจาระการตรวจอุจจาระเพื่อดูว่ามีเลือดปนไหมหรือมี DNA ของตัวก้อนมันปนมากับอุจจาระไหมนะครับอันนี้ต้องทำทุกปีถึง3ปีอันนี้แล้วแต่ว่าเราตรวจอุจจาระแบบไหนนะครับแต่ถ้าเป็นส่องกล้องสมมุติว่าวันนี้เราส่องกล้องปุ๊บแล้วไม่เจออะไรเลยเราเว้นไปได้ถึง 5-10 ปีโดยที่ไม่ต้องส่องซ้ำอีกเพราะว่าการเกิดมะเร็งเนี่ยจากผิวที่ปกติมีการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมจนมันเกิดเป็นติ่งจนติ่งเนี่ยโตขึ้นจนเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมอีกชั้นนึงกลายเป็นมะเร็งจนมะเร็งมันกินจนใหญ่ขึ้นเนี่ยมันใช้เวลาเกิน5ปีครับถ้าเราเจอเร็วเจอได้ตั้งแต่มันยังไม่เป็นมะเร็งมันเป็นแค่ติ่งธรรมดาแล้วเราตัดได้นี่จบเลยแต่ถ้าสมมุติมันเป็นมะเร็งแล้วเขาจะหยิบชิ้นเนื้อไปตรวจพอหยิบชิ้นเนื้อไปตรวจเราบอกว่าเอ้ยเป็นมะเร็งก็ต้องมาดูว่ามันเป็นระยะที่เท่าไหร่ทีนี้การรักษามันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอตอนที่เป็นระยะไหนถ้าเป็นระยะต้นๆผ่าตัดอย่างเดียวก็หายแต่ถ้ามันเป็นระยะที่มันวิ่งไปที่อื่นอันนี้มันต้องใช้วิธีการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการใช้เคมีบำบัดนะครับหรือการฉายแสงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของก้อนขึ้นอยู่กับว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่การผ่าตัดมะเร็งลำไส้เนี่ยมีตั้งแต่ผ่าเปิดท้องปัจจุบันเนี่ยเราทำแบบนั้นน้อยลงมากๆนะเราใช้วิธีการแบบผ่าตัดแบบแผลเล็กคือเราใส่กล้องเข้าไปที่รูสะดือแล้วก็เจาะรูเล็กๆเหมือนกับเป็นรูแบบแค่จุดเท่านั้นนะฮะเพื่อใส่เครื่องมือเข้าไปผ่าตัดเราบังคับด้วยมือของเราเองกับโรบอติกก็คือหมอผ่าตัดนั่งอยู่ที่คอนโซลแล้วก็เอาแขนหุ่นยนต์เข้าไปซึ่งแขนหุ่นยนต์ก็คือเป็นเครื่องมือเหมือนกันนั่นแหละแล้วหมอก็ไปบังคับหุ่นยนต์จากข้างนอกฟิวผ่าตัด
ข้อดีของหุ่นยนต์ก็คือมันมือหุ่นยนต์มันหมุนได้ degree of freedom มันเยอะกว่านะเราก็อาจจะทำงานละเอียดได้ดีกว่ากล้องก็เป็น3มิติเราเห็นเป็นชัดลึกชัดตื้นมากกว่านะครับอนาคตในประเทศไทยมันจะต้องทำยังไงให้เราเจอคนไข้ที่เป็นระยะต้นๆได้มากขึ้นแล้วเราผ่าแล้วหายขาดให้มากขึ้นให้ได้นะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีใหม่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกคนไข้ให้เหมาะสมกับการรักษาในแต่ละอย่างมียาที่เฉพาะเจาะจงกับเขาไหมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆระวังเรื่องอาหารถามว่าห้ามกินเลยไหมอันนี้ก็ไม่ขนาดนั้นไม่ว่าอะไรก็กินเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นอันที่สองก็คือการดูแลไม่ให้น้ำหนักเกินเราไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนไข้ที่น้ำหนักเกินเนี่ยเกิดมะเร็งลำไส้มากขึ้นแต่ที่รู้แน่ๆคือพอน้ำหนักเกินปุ๊บเจอมะเร็งลำไส้อันที่3ก็คือเหล้ากับบุหรี่เหล้ากับบุหรี่เนี่ยอย่างที่ทราบกันเนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งหลายอวัยวะนะครับงั้นการลดเหล้าและบุหรี่ก็ช่วยป้องกันลดอัตราเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้เช่นกันนะครับสุดท้ายก็คือเมื่อถึงอายุที่ควรจะต้องมาตรวจคัดกรองก็มาตรวจคัดกรองซะอายุ28ปีคนนี้มาด้วยตอนนั้นตั้งครรภ์อยู่นะตั้งครรภ์อยู่20สัปดาห์แล้วก็อยู่ดีมีถ่ายเป็นเลือดครับเขามาตรวจก็เป็นมะเร็งลำไส้เขาไปหาหมอทั่วประเทศบอกว่าเฮ้ยต้องทำแท้งต้องเอาลูกออกคนนี้เขาก็บอกว่าเขาตั้งใจมีลูกคนนี้มากๆเขาไปทำให้เกิดลูกคนนี้นะครับนะแล้วก็เขาตั้งเฝ้าตั้งตารอแล้วเป็นความหวังของเขาก็เคสนี้เราไม่ได้ทำแท้งเขานะฮะแล้วเราก็รักษาเขาจนด้วยทีมสหสาขาของเราอ่ะที่เรามีพร้อมทุกอย่างนะครับมีทั้งหมอเอ็กซเรย์หมอฉายแสงหมอเคมีบำบัดนะครับแล้วทีมตอนนั้นนะสำหรับเคสนี้ผมก็เอาทีมหมอเด็กแล้วก็หมอนั้นสูตินารีเวชมาร่วมทีมด้วยนะครับเราไม่ได้มีคนไข้แค่คนเดียวนะฮะเรามีคนไข้สองคนพร้อมกันแล้วเราทำไงเราจะรักษาชีวิตเขาได้ทั้งสองคนตอนนี้เด็กคนนี้อายุ2ขวบแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้คนไข้คนนี้ก็ยังมีชีวิตดีอยู่แล้วไม่เป็นซ้ำ